ริษัทไอทีเคยไล่ลุงตู่วันนี้เจ๊งล้มละลายด้านเมคา FC พิธาเลือกก้าวไกลอดครวญยอดขายลดหวบกว่า5เท่าลั่นยุคลุงตู่ยังมีกินมีใช้ยุคเศรษฐาสุดอดอยากเงินซื้อกางเกงในยังไม่มีจากกรณีที่สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้าทั้งค่าพลังงานแพงข้าวของแพงรายรับไม่เพียงพอต่อรายจ่ายและนับวันค่ะก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นล่าสุดค่ะทีมงานมีโอกาสได้ไปพบกับแม่ค้าร้านส้มตำท่านหนึ่งซึ่งก็ขอสงวนสิทธิ์นะคะไม่เปิดเผยชื่อซึ่งแม่ค้ารายนี้ค่ะได้มีการเปิดร้านขายส้มตำในย่านเมืองนนทบุรีมานานแล้วกว่า10ปีได้มีการพูดถึงปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจให้ฟังว่าตอนนี้แย่มากแย่กว่ายุคตอนรัฐบาลประยุทธ์หลายเท่าเมื่อก่อนช่วงก่อนการเลือกตั้งที่ผ่านมาขายได้วันละ 4-5,000 บาทแต่ตอนนี้ขายได้วันละ900บาทนี่ยังไม่หักต้นทุนกำไรไม่ต้องถามหาทุกวันนี้หาพอแค่มีกินข้าวไปวันๆบ้านก็ต้องเช่าค่าไฟก็แพงลูกก็เรียนอยู่2คนทุกวันนี้ก็ต้องมีการไปกู้หนี้ยืมสินทั้งในระบบและนอกระบบเพราะรายรับไม่เพียงพอต่อรายจ่ายเมื่อถามว่าประสบปัญหาแบบนี้มานานหรือยังแม่ค้าตอบว่าเป็นแบบนี้มาตั้งแต่หลังการเลือกตั้งโดยช่วงหลังจากที่ทราบผลการเลือกตั้งก็ดีขึ้นมาหน่อยคนซื้อเยอะขึ้นอยู่ประมาณ 1-2 เดือนเหมือนเขากล้าใช้เงินมากขึ้นแต่พอหลังจากนั้นก็ซบเซาลากยาวมาจนถึงปัจจุบันพอถามว่าแล้วตอนเลือกตั้งเลือกพรรคอะไรแม่ค้าตอบว่าชอบกินส้มเลือกพรรคก้าวไกลเราจึงถามเพื่อความมั่นใจว่าเป็น FC ของพรรคก้าวไกลจริงหรือไม่ว่าชอบใครในพรรคก้าวไกลแม่ค้าตอบว่าชอบพระเอกพิธาลิ้มเจริญรัตน์ชอบเพราะเขาบุคลิกดีวางตัวดีพูดดีกว่าคนเก่าดูเข้าถึงคนรากหญ้าได้ดีอัธยาศัยดีแล้วเขาก็เป็นคนรุ่นใหม่ทำธุรกิจต่างๆมาเขาน่าจะบริหารประเทศได้ดีกว่าตอนที่ไม่ได้เป็นนายกพิธาก็วางตัวดีเหมือนเดิมเมื่อถามว่าแล้วชอบนโยบายอะไรของพรรคก้าวไกลแม่ค้าตอบว่าก็หลายนโยบายนะที่ชอบแต่ที่ชอบคือที่เขาบอกว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมในการตรวจสอบทุกอย่างมากขึ้นพอถามว่าแล้วคิดเห็นอย่างไรกับนโยบายแก้ไขมาตรา112ของพรรคก้าวไกลแม่ค้ากลับมีการถามกลับมาว่าแล้วพรรคเขาจะแก้ไขอย่างไรทีมงานค่ะจึงได้มีการอธิบายว่าก็แก้ไขโทษจำคุก 3-15 ปีให้ลดน้อยลงและมีการให้จ่ายค่าปรับทั้งที่เดิมไม่มีเรื่องของค่าปรับและโทษจำคุกที่ลดน้อยลงนั้นก็น้อยเทียบเท่ากับโทษหมิ่นประมาทของประชาชนทั่วไปแม่ค้าก็เลยตอบว่างั้นไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้เรื่องอื่นยังเห็นด้วยแต่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ไม่อยากให้พรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองไหนไปดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องเลยไม่ว่าจะพูดถึงแบบไหนก็ตามเพราะถ้าพรรคไหนไปดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องในการหาเสียงก็อยากให้มีการตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปเลยตลอดชีวิตดูท่าทางค่ะคุณผู้ชมแม่ค้าก็คงจะวุ่นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเลยทำให้ไม่ได้ติดตามเรื่องที่พรรคก้าวไกลจะถูกยุบเพราะหาเสียงในเรื่องของการแก้ไขมาตรา112และจากสถานการณ์ความยากลำบากค่ะที่แม่ค้ากำลังเผชิญเราก็ไม่อยากที่จะบอกอะไรที่เป็นการซ้ำเติมไปจึงได้มีการถามไปที่เรื่องอื่นว่าที่ไม่ชอบลุงตู่เพราะอะไรแม่ค้าตอบว่าเพราะลุงเขาดูไม่เก่งคุมลูกน้องตัวเองไม่ได้เลยมีปัญหาเยอะบางครั้งก็พูดอะไรที่ไม่สมเป็นผู้นำประเทศเมื่อถามว่าตอนยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับยุครัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินแตกต่างกันอย่างไรบ้างแม่ค้าตอบว่าเมื่อก่อนมีเงินได้กินไข่กินปลากระป๋องกินมาม่าแต่เศรษฐามาแทบกินข้าวกับเกลือตอนนี้เงินซื้อกางเกงในใหม่ยังไม่มีขนาดน้ำปลาที่เคยใช้ก็ยังแพงเศรษฐามาไม่มีอะไรมาช่วยเลยมีอย่างเดียวคือของแพงพร้อมกับมีการฝากบอกว่าให้เศรษฐาลาออกไปเถอะอย่าอยู่กินเงินเดือนกินภาษีประชาชนให้สิ้นเปลืองเลยเอาเงินเดือนนายกที่กินไปแล้วหลายเดือนเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าทุกวันนี้ประชาชนเหมือนอยู่กันเองดิ้นรนกันเองมีนายกเหมือนไม่มีถ้ายังอยู่แบบนี้ออกไปเถอะและนี่ค่ะก็เป็นเสียงของแม่ค้า FC พิธาเลือกพรรคก้าวไกลที่ตอนนี้ก็มีการออกมาอดครวญกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
นอกจากนี้ค่ะยังพบว่าปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้กระทบกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปเท่านั้นธุรกิจใหญ่หลายธุรกิจค่ะก็ต่างพากันปิดตัวไปแล้วหลายรายอย่างกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมค่ะก็มีการปิดตัวไปแล้วมากกว่า 1,700 แห่งและก็ยังคงมีข่าวการปิดกิจการอย่างต่อเนื่องล่าสุดค่ะบริษัทธุรกิจ IT ชื่อดังก็ได้มีการประกาศล้มละลายเจ๊งปิดกิจการไปแล้วอีก1แห่งโดยข่าวเศรษฐกิจอีจันค่ะได้มีการรายงานไปอีก1บริษัท IT สัญชาติจีนชื่อดังประกาศล้มละลายไม่สามารถอยู่รอดในไทยหลังทำธุรกิจ20เดือนเหลือพนักงาน5คนพร้อมกับมีการแจ้งลูกค้าสามารถเคลมสินค้าได้ที่ไหนโดยเมื่อวานนี้ค่ะวันที่24มิถุนายนจากรายงานเพจ Dewas iPasan ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชื่อดังจากประเทศจีนได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ว่าแจ้งให้ผู้บริโภคทราบน่าเสียดายหลังจากผ่านไป20เดือนบริษัทของเราไม่สามารถอยู่รอดได้ในประเทศไทยจากทีมงาน160คนขณะนี้เหลือพนักงาน5คนเท่านั้นที่จะทำงานขั้นสุดท้ายพึ่งล้มละลายการขายทรัพย์สินในสำนักงานและการจัดการปัญหาหลังการขายบางส่วนอย่างไรก็ตามเนื่องจากอดีตทีมงานหลังการขายทั้งหมดได้ลาออกแล้วความสามารถของเราในการจัดการหลังการขายจึงมีจำกัดสำหรับผู้บริโภคบางรายที่ไม่ตอบกลับหรือตอบกลับล่าช้าหากคุณต้องการเร่งการประมวลผลโปรดติดต่อเราที่สำนักงานเราจะจัดหาผลิตภัณฑ์หลังการขายให้กับคุณหากไม่มีผลิตภัณฑ์หลังการขายที่เกี่ยวข้องเราจะจัดเตรียมทางเลือกให้กับผู้บริโภคทุกคนที่มาไปที่สำนักงานเราจะเตรียมของขวัญเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นการแสดงความขอโทษของเราโดยผู้สื่อข่าวค่ะมีการรายงานว่าสำหรับบริษัท Dewas iPasan เป็นแบรนด์ IT จากประเทศจีนค่ะที่ถือหุ้นโดยบริษัท iPasan Colorful และ Dewas Natural ยักษ์ใหญ่อันดับ1ในวงการผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประมวลผลคุณภาพสูงทำการตลาดไปทั่วโลกซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยโดย Dewas iPasan ค่ะมีการจดทะเบียนไปเมื่อวันที่9กันยายนปีพ.ศ. 2565ประกอบธุรกิจการขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์มีทุนจดทะเบียนค่ะ125ล้านบาทและจากการปิดตัวลงของบริษัทดังกล่าวทำให้ลูกค้ามีการเข้าไปสอบถามบริษัทถึงเรื่องของการเคลมสินค้าเป็นจำนวนมากบางรายค่ะก็แจ้งว่าติดต่อเคลมของไปแล้ว 2-6 เดือนยังไม่ได้รับการแจ้งจากบริษัทขณะที่บริษัทแจ้งว่าอยู่ระหว่างการชำระบัญชีแต่กลายเป็นว่าค่ะคุณผู้ชมก็เกิดประเด็นดราม่าขึ้นกับการปิดตัวของบริษัท Dewas iPasan เมื่อมีคนค่ะมีการไปขุดค้นพบว่าเพจของบริษัท Dewas iPasan นั้นเคยมีการออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองโจมตีรัฐบาลลุงตู่หลายครั้งเช่นเมื่อช่วงประมาณปีพ.ศ. 2565เคยมีการแชร์โพสต์ของเพจติ่งส้มที่มีการตัดต่อภาพทีมครม.ของลุงตู่ไปเป็นทีมการ์ตูนวันพีซพร้อมกับมีการระบุข้อความว่าวันพีซฟิล์ม88ปีที่ทนมาแล้วก็อีกโพสต์ค่ะในปีเดียวกันระบุแสดงจุดยืนทางการเมืองว่าเดวัชชัดเจนร่วมโหวตไล่ลุงโดยล่าสุดค่ะก็พบว่ามีคนเข้าไปคอมเมนต์ซ้ำเติมผลที่ได้รับในปัจจุบันกันเป็นจำนวนมากเช่นลุงไปแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างบางคนก็มีการเข้าไปถามว่ายังมีแอดมินเหลืออยู่หรอเจ๊งสิชัดเจนอีกคอมเมนต์ค่ะบอกว่าไล่ลุงยังไงถึงไล่ตัวเองด้วยเอาไงดีเพื่อนร่วมอุดมการ14ล้านไม่ช่วยอะไรเลยหรือปล่อยเจ๊งเฉยไล่ลุงลุงไปเป็นองคมนตรีแล้วเดวัสก็ปิดแบบชัดเจนส่วนคอมเมนต์ค่ะที่เคยมีการเข้ามาอวยเพจเดวัสไอพาสันในเรื่องของการไล่ลุงตู่ตอนนี้ก็พากันเงียบกริบค่ะไม่มีการออกมาตอบโต้แต่อย่างใดแกะปริศนาทักษิณโผล่นั่งหัวโต๊ะเป็นผู้ช่วยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยสัญญาณเศรษฐาหลุดนายกดันอุ้งอิงขึ้นแทนค่ะนายทักษิณค่ะได้พูดกับส.ส.รุ่นใหม่ช่วงนึงนะฮะบอกว่าหากตนไม่ติดอะไรแล้วก็พร้อมมาเป็นผู้ช่วยหัวหน้าพรรคแล้วก็ให้คำปรึกษานะฮะอะไรที่เกี่ยวกับพรรคเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยดูหากมีโอกาสหรือจังหวะซึ่งการมาบรรยายครั้งนี้สร้างความประทับใจแก่ส.ส.ที่ได้เข้าร่วมหลายคนนะถึงกับนำรูปที่ได้ถ่ายร่วมกับนายทักษิณมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียเพื่อแสดงความดีใจค่ะ
หลายคนค่ะก็วิเคราะห์นะคะบอกว่าเป็นสัญญาณในการเปลี่ยนนายกหรือว่าจะดันนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นนายกใช่หรือไม่นะเพราะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็มีคดีที่40สว.ร้องถอดถอนจากความเป็นนายกรัฐมนตรีคาดว่าคำวินิจฉัยก็จะออกมาประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนะประกอบกับเมื่อนายทักษิณได้รับการพักโทษครบ6เดือนเรียบร้อยแล้วก็จะพ้นโทษในช่วงสิงหาคมปีนี้ค่ะจากกรณีเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าที่พรรคเพื่อไทยนะมีการเรียนคลาสเพื่อไทยอะคาเดมี่นะคะโดยมีส.ส.รุ่นใหม่เข้าร่วมจำนวนมากอาทิเช่นนางสาววิสารดีเตชะธีรวัฒน์ค่ะส.ส.เชียงรายนะคะแล้วก็นายธนาธรโลสุนทรส.ส.ลำปางนางสาวนัทจิราอิ่มวิเศษส.ส.นครราชสีมาโดยเมื่อวานนี้ค่ะก็มีวิทยากรพิเศษร่วมบรรยายก็คือนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเดินทางเข้าพักเพื่อไทยพร้อมกับนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะนอกจากนี้ค่ะนายทักษิณยังได้ให้กำลังใจผู้ที่อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ในวันที่19ถึงวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยนะคะโดยบอกกับส.ส.ว่าตัวเองได้ติดตามการอภิปรายของส.ส.รุ่นใหม่อยู่ซึ่งดูแล้วก็อภิปรายไปในแนวโน้มที่ดีนะคะแต่ก็ขอให้ทุกคนฝึกเพิ่มเติมค่ะขออย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วให้คอยใฝ่รู้และเรียนรู้อยู่เสมอค่ะทั้งนี้นะคะนายทักษิณได้พูดกับส.ส.รุ่นใหม่ช่วงนึงว่าหากตนไม่ติดอะไรนะแล้วก็พร้อมมาเป็นผู้ช่วยหัวหน้าพรรคและให้คำปรึกษาค่ะอะไรที่เกี่ยวกับพรรคก็จะเข้ามาช่วยดูหากมีโอกาสหรือจังหวะนะคะซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ก็สร้างความประทับใจให้แก่ส.ส.ที่ได้เข้าร่วมหลายคนนะคะถึงกับนำรูปที่ถ่ายกับนายทักษิณชินวัตรเนี่ยมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียเพื่อแสดงความดีใจค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการเดินทางเข้าพรรคเพื่อไทยของนายทักษิณนะคะถือเป็นการเข้าพักอย่างเป็นทางการและก็เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นครั้งที่2ภายหลังจากได้รับการพักโทษค่ะก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมเรามาดูกันนะที่คุณทักษิณเนี่ยตอนที่หนีคดีอยู่ต่างประเทศนะก็ประกาศบอกว่าจะกลับมาเพื่อเลี้ยงหลานแล้วก็จะไม่ยุ่งการเมืองอีกนะแต่วันนี้เนี่ยโอ้โหไปหนีพร้อมจะเป็นผู้ช่วยหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วนะย้อนไปเมื่อวันที่1มกราคมปี2564ค่ะมีการวิดีโอคอลให้สัมภาษณ์สื่อนะบอกว่าอยากมาเลี้ยงหลานไม่เล่นการเมืองมีแต่ห่วงบ้านเมืองเท่านั้นพร้อมระบุบอกว่าจะกลับเมืองไทยเมื่อไหร่นั้นเนี่ยนั่นไม่ใช่ผมเป็นคนกำหนดนะคะต่อมาค่ะวันที่4มกราคมปี2565ในช่วงปีใหม่เหมือนกันนะคะในรายการของขับเฮ้าส์นะได้อวยพรคนไทยให้ได้ตนเองเนี่ยกลับไปกับประเทศไทยมาช่วยงานพร้อมกับ4เงื่อนไขคือ1เนี่ยอยากเลี้ยงหลาน2ไม่สนว่าใครเป็นรัฐบาลนะหากให้ช่วยก็พร้อมเสมอนะ3รับจ้างบรรยายขอแค่โอเลี้ยง1แก้วนี่นะ4ค่ะไปชวนบรรดาเศรษฐีเมืองไทยลงขันสตาร์ทอัพรุ่นใหม่นะคะต่อมาค่ะเมื่อวันที่24มีนาคมปี2566ปีที่แล้วเนี่ยนะคุณทักษิณเนี่ยได้สัมภาษณ์พิเศษกับสื่อญี่ปุ่นนะคะโดยบอกว่ากำลังรอคอยเวลาที่จะเดินทางกลับประเทศไทยซึ่งอาจจะเป็นภายในปีนี้นะแล้วก็พร้อมที่จะรับโทษจำคุกแลกกับการได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับครอบครัวไม่ว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้จะออกมาเป็นยังไงก็ตามนะฮะตามที่คุณทักษิณประกาศนะบอกว่าอยากกลับมาเลี้ยงหลานนะก็มีคนหลายคนแซวค่ะว่าแบบได้กลับมาเลี้ยงหลานหรือยังกลับมาเลี้ยงหลานกี่โมงนะอย่างไรก็ตามนะการที่คุณทักษิณเนี่ยออกมาบอกว่าพร้อมที่จะเป็นผู้ช่วยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยหลายคนก็วิเคราะห์นะว่าเป็นสัญญาในการเปลี่ยนตัวนายกหรือว่าจะดันนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมาเป็นนายกใช่หรือไม่นะเพราะว่าคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีคดีนะที่40สว.นะร้องถอนจากความเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งก็จะนัดพิจารณาในวันที่10กรกฎาคมนี้นะแล้วก็คาดว่าคำวินิจฉัยก็น่าจะออกมานะประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนะหากการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะคะประกอบกับเมื่อนายทักษิณค่ะได้รับการพักโทษครบ6เดือนเรียบร้อยแล้วนะก็จะพ้นโทษในช่วงสิงหาคมปีนี้เช่นเดียวกันนะซึ่งสถานการณ์จะเป็นอย่างไรตอนนั้นเนี่ยเราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมนะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ